อีกเรื่องนึงนะคะที่กำลังกวดขันกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะก็ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ใช่การกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการตั้งใจที่จะลดอำนาจของผู้มีอิทธิพลออกไปจากสังคมไทยต้องบอกว่าทุกท้องที่ถ้าหากว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครเองหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็ปรับปรามกันอย่างเข้มข้นค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการใช้มาตรฐานเดียวกันในการดำเนินการนั้นนะคะตามนโยบายของคสช.และรัฐบาลเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณชรินทร์ ถาคงเอียดกันค่ะหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประกาศนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้ง16ฐานความผิดอันได้แก่นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบการหัวประมูลและขัดขวางการนำเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานของราชการการเรียกรับผลประโยชน์จากคิวรถจักรยานยนต์และรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆการลักลอบสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อนน้ำมันปาล์มเถื่อนหรือบุหรี่สุราเถื่อนและการรับเคลียร์การนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายการลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนันการลักลอบค้าหญิงและเด็กบังคับค้าประเวณีโสเภณีเด็กการลักลอบนำคนเข้าออกและอยู่ในราชอาณาจักรผิดกฎหมายการหลอกลวงประชาชนไปทำงานต่างประเทศการหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวการรับจ้างทวงหนี้โดยการข่มขู่หรือใช้กำลังการลักลอบค้าอาวุธสงครามการบุกรุกที่ดินสาธารณะการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับเคลียร์หรือคุ้มครองการกระทำผิดบนเส้นทางหลวงหรือสาธารณะและผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลขั้นเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพร้อมยืนยันว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนสามารถเอาผิดต่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้ทุกท้องที่นะครับทุกสภอ.นะครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือภูธรเนี่ยก็เรามีข้อมูลท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็โอเคซาไประยะหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เราซ้ำเข้าไปอีกก็เชื่อว่าคงเหลือน้อยแล้วล่ะครับก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมาฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองนะครับขณะนี้แต่ละกองบัญชาการส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโดยต้องตรวจสอบรายชื่อให้เกิดความชัดเจนและส่งข้อมูลให้ชุดของพลตำรวจเอกศิวรารับไปดำเนินการต่อส่วนกรณีพบรายชื่อตำรวจมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่รู้สึกหนักใจและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการปราบปรามเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและจะไม่มีการกลั่นแกล้งใดๆทั้งสิ้นสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจอีกทั้งตำรวจก็ดำเนินการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากที่มีคำสั่งของคสช.กำหนดกรอบระยะเวลา6เดือนในการเร่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ยกระดับการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากขึ้นก็อันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับจะไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็จะดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อกระจัดอำนาจอิทธิพลให้หมดไปจากสังคมไทยไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครและจะทำการให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง